สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Slow Life นะนิวซีแลนด์นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับปลาอีกครั้งนึงค่ะแล้ววันนี้นะคะปลาก็อยู่ที่สวนอะโวคาโดค่ะทุกคนข้างหลังปลานี่นะคะเป็นต้นอะโวคาโดแบบเยอะมากๆๆๆๆๆๆนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเจ้าลูกอะโวคาโดใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่เคยเห็นต้นใช่ป่ะอย่างที่ไทยถ้าเป็นพวกแบบว่าภาคเหนืออย่างเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยเขาน่าจะมีต้นอะโวคาโดใช่ไหมเพราะว่าปลาเคยขึ้นไปเที่ยวแล้วเห็นเขาขายอะโวคาโดด้วยแต่ว่ารูปร่างมันจะค่อนข้างแตกต่างกับที่นิวนะคะแปลว่ามันอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์เนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปลาจะพาทุกคนมาเดินดูต้นอะโวคาโดแล้วก็สวนอะโวคาโดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเก็บสักเล็กน้อยกลับบ้านด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตามปลามาเลยนี่ค่ะทุกคนดูอันนี้นะคะลูกอะโวคาโดที่นิวซีแลนด์ค่ะก็จะมีลูกเล็กแล้วก็ลูกที่ใหญ่ประมาณนึงนะคะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะคะก็คือยังไม่ถึงเวลาเก็บเนาะคือมันจะต้องรอให้ได้ไซส์ก่อนไซส์เนี้ยพอได้แล้วแต่อาจจะต้องรอใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะเก็บได้เนาะนี่ค่ะลักษณะของเจ้าอะโวคาโดนะคะมันก็จะเป็นพวงๆแบบนี้นะคะเป็นพวงๆแบบนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูพวงนี้ดีกว่าเยอะเลยนี่แบบนี้นะคะอันนี้ดกมากทุกคนเยอะมากนี่แบบโหขึ้นมาเต็มเลยนะคะที่นิวซีแลนด์นะคะจะมีอะโวคาโด2สายพันธุ์นะคะจะมีแบบเนี้ยที่เราเพิ่งเห็นไปแบบเรียวๆหน่อยนะคะกับแบบกลมๆเลยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นคนละแบบแต่วันเนี้ยที่ปาพาทุกคนมาดูจะเป็นแบบนี้นะคะแบบเรียวๆนะคะนี่ค่ะมีตามข้างบนก็มีนะทุกคนแบบข้างบนสูงๆอย่างเงี้ยก็มีลูกเยอะเลยนี่นะคะตอนนี้นะคะเป็นหน้าอะโวคาโดใช่ไหมราคาก็จะไม่แพงมากเนาะจะตกประมาณบางทีเขาก็ขาย2ลูก5เหรียญนะคะหรือประมาณ3ลูก5เหรียญก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่หน้าของมันแล้วก็แพงเหมือนกันนะทุกคนเขาจะขายเป็นลูกเลยนะคะเช่นอาจจะเป็นลูกละ4เหรียญลูกละ3เหรียญก็ว่าไปแล้วอาจจะแบบไม่ได้สวยเหมือนตอนหน้าเขาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามานิวซีแลนด์หน้านี้เนี่ยหน้าร้อนนะคะตอนนี้ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราแถวๆหน้าร้อนเนี่ยก็ซื้ออะโวคาโดกันได้แบบถูกๆเลยนะคะกินกันแบบไม่อั้นเลยนะคะซึ่งถ้าใครอยู่เมืองที่ปลาอยู่แบบเมืองเนี้ยเมืองเทปบุกี้นะคะเราก็ไม่ต้องซื้อเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนเอามาให้นะคะเดี๋ยวเพื่อนคนนี้เอามาให้มั่งเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นเอามาให้มั่งนะคะก็คือแทบจะไม่ต้องซื้ออะโวคาโดทานเลยนะคะที่นิวซีแลนด์นะคะเขาก็จะมีโรงแพ็คอะโวคาโดด้วยนะคะโดยส่วนมากแล้วที่ปลาเห็นน่ะมันคือโรงงานแพ็คผลไม้กีวีฟรุตนี่แหละแต่พอช่วงหน้าอะโวคาโดอ่ะมันเป็นช่วงที่ไม่มีกีวีฟรุตแล้วไงเขาก็จะเปลี่ยนมาแพ็คอะโวคาโดแทนนะคะโดยอะโวคาโดเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นเกรดเหมือนกันเช่นอาจจะเป็นเกรดที่แบบว่าส่งออกกับเกรดที่แบบกินในประเทศเป็นแบบคลาส1คลาส2อะไรเงี้ยเขาจะมีเกรดของเขาเหมือนกันในการคัดเลือกนะคะเดี๋ยวเราลองไปเก็บอะโวคาโดกันดีกว่าค่ะนี่เยอะมากเลยทุกคนอันนี้รู้สึกว่าจะยังเล็กอยู่นะทุกคนอาจจะยังเก็บไม่ได้นะคะเล็กไปนิดนึงเนาะเอาจริงเก็บได้มันก็กินได้แหละแต่แปลว่ามันยังเล็กไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูลูกที่มันใหญ่ๆหน่อยดีกว่าอันนี้อยู่ข้างบนนะคะอุ๊ยอันนี้ใหญ่นะทุกคนอันนี้ก็ใหญ่ประมาณนึงแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บลูกนี้ไว้ดีกว่านี่ได้แล้วค่ะทุกคน1ลูกจ้าไปเก็บต่อดีกว่าโอ้ทุกคนข้างบนแบบเยอะมากอ่ะเดี๋ยวปลาจะแพงให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะแบบเยอะมากอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นลูกแบบโอ้เยอะสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะลองมาดูกันเนาะว่าเราจะเจอลูกใหญ่ๆหรือแบบว่าลูกที่แบบว่าใกล้สุกขาต้นหรือเปล่าลองเดินดูก่อนโอ้ตรงนี้ก็ยังเล็กๆอยู่เลยเนาะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะไม่คิดนะว่ามันจะเป็นแบบพวงๆแบบเนี้ยเอาจริงๆแล้วมันก็คล้ายมะม่วงไหมทุกคนลักษณะของการออกลูกของมันอะคล้ายๆมะม่วงไหมมะม่วงมันก็เป็นพวงๆแบบนี้เนาะมันก็คล้ายๆต้นมะม่วงเหมือนกันนะ ลูกเล็กๆตรงนู้นจะเป็นสวนกีวีนะคะเขาจะปลูกใกล้ๆกันเลยนะคะสวนกีวีแล้วก็สวนอะโวคาโดค่ะโอ้อันนี้ลูกใหญ่มากทุกคนแต่ว่ามันอยู่สูงอะเก็บไม่ถึงนู่นเต็มเลยทุกคนโอ้โห
เยอะมาก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 มากนะคะเยอะมากทุกคนนี่ดูบนศีรษะปลาเดี๋ยวเราเก็บโอ้ยลูกนี้ใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวเก็บลูกนี้คือจริงมันมีใหญ่กว่านี้ทุกคนคือเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมันมีหลายไซส์นะอย่างตอนที่ปลาเคยทำในโรงแพ็คใช่ป่ะมันจะมีแบบเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดรู้สึกว่าจะเป็นไซส์18หรือ16อะไรประมาณนี้จำไม่ได้เขาเรียกยังไงแต่มันคือแบบใหญ่มากใหญ่มากและหนักมากนะคะตอนนี้ได้2ลูกแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะต้นอะโวคาโดแบบเยอะมากทุกคนเท่าที่สังเกตนะน่าจะแบบเป็นร้อยๆต้นได้เลยค่ะที่อยู่ในบริเวณนี้นะเยอะมากเยอะมากถือว่าเป็นส่วนที่ใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ประเดินมาเจอเจ้าเนี่ยค่ะเหมือนน่าจะเป็นแบบดอกหรอแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกอะใช่ไหมไปคิดว่ามันจะกลายเป็นลูกนะเนี่ยเยอะมากทุกคนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกอีกอ่ะหูข้างบนนั้นทุกคนที่แบบห้อยๆอยู่น่ะเห็นไหมทุกคนห้อยๆเล็กๆน่ะลูกอะโวคาโดหมดเลยนะโหเหมือนมะม่วงบ้านเราจริงๆต้องเอาไม้มาสอยอ่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนอะโวคาโดทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นต้นอะโวคาโดค่ะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็ปลูกห่างๆกันเหมือนกันนะทุกคนเขาก็ไม่ได้ปลูกแบบติดกันมากน่าจะเพราะว่าต้นมันค่อนข้างใหญ่นะแล้วพอมันขึ้นใบข้างบนเห็นไหมมันจะแบบกางออกมาแบบค่อนข้างใหญ่เลยอะค่ะเขาก็เลยไม่ได้จะปลูกใกล้ชิดกันมากเนาะเนี่ยถ้าเราแพนไปนะที่เป็นแบบจุดๆๆเนี่ยลูกอะโวคาโดทั้งนั้นเลยคือแบบดกมากไปค่ะตามหาลูกใหญ่กันต่อต้นนี้ดกอยู่นะเนี่ยเหมือนไซส์จะเป็นไซส์กลางๆไซส์เยอะเนาะเพราะว่ามันน่าจะยังไม่ถึงเวลาทุกคนหรือไม่ยุกใหญ่มันอาจจะแอบอยู่ที่ไหนสักแห่งบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยปลาเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหรกมากเลยดูไม่กลัวงูเหรอต้องบอกว่านิวซีแลนด์ไม่มีงูนะคะอย่างที่เคยย้ำในหลายๆคลิปเนาะก็เดินไปจ้าตามสบายแล้วเวลาเรามาเดินเล่นเนี่ยถึงเรามาคนเดียวนะทุกคนเราทำงานในสวนคนเดียวอะไม่ต้องกังวลนะที่นิวซีแลนด์มันค่อนข้างปลอดภัยนะคะไม่ได้มีอาชญากรรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเดินเล่นคนเดียวก็ได้ทุกคนเห็นไหม ป่าจริงๆแล้วประมาณกับพี่คนไทยอีกคนนึงนะคะแต่เขาเดินไปดูอย่างอื่นอยู่เนาะแต่คิดว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาน่าจะเก็บหลายรอบอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะคล้ายๆมะม่วงอ่ะที่มันออกมาใช่ป่ะแล้วเราก็เก็บแล้วเสร็จแล้วมันก็ออกอีกเนี่ยก็มาเก็บใหม่อะไรเงี้ยคิดว่าปีนึงเขาก็น่าจะเก็บได้หลายรอบอยู่ทุกคนรู้สึกว่าจะมีอะโวคาโดจากนิวซีแลนด์ส่งไปไทยด้วยนะคะปาเคยเห็นอยู่รู้สึกว่าจะเห็นที่แมคโครหรือเปล่านี่แหละสำหรับอะโวคาโดนะคะถ้าใครชอบทานเนี่ยก็คือดีต่อสุขภาพมากๆเลยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือว่ามันจะเป็นไขมันดีนะคะซึ่งไขมันดีเนี่ยมันก็จะเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายนะคะก็ถ้าใครชอบทานเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะคะคือปาถามว่าชอบทานไหมก็ชอบทานอยู่นะแต่ไม่ได้แบบว่าชอบทานมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่นิวซีแลนด์เขาชอบเอาอะโวคาโดแบบทำซูชิคือว่าเขาจะใส่อะโวคาโดแล้วก็จะมีแซลมอนอย่างเงี้ยแล้วก็แรปด้วยข้าวแบบโรอย่างเงี้ยก็คืออร่อยมากปาก็ชอบเอาไปทำซูชิเหมือนกันนะคะแล้วก็พอเราจิ้มกับซีอิ๊วซอยซอสเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เจ้าอะโวคาโดที่มันเนี่ยมันจะรสชาติคล้ายไข่แดงมากคือมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะหรือว่าใครจะกินกับสลัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ความชอบของคนเนาะแต่ปาชอบเอามันไปใส่กับซูชิแล้วแบบมีแซลมอนนะทุกคนมันดีงามอร่อยค่ะเดี๋ยววันไหนไปทำซูชิกันดีกว่าเนาะรออะโวคาโดสุกแล้วเดี๋ยวเรามาทำซูชิแบบนิวซีแลนด์กันเนาะเท่าที่ดูนะคะปลาคิดว่าปลาหาลูกใหญ่ไม่เจอแล้วว่าทุกคนมันน่าจะอยู่ไซส์ประมาณกลางๆนะคะตอนนี้เพราะว่ามันอาจจะยังโตแบบไม่เต็มที่เนาะถ้ามาช้าอีกสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเจอลูกที่แบบว่าเป้งๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวคือเด็ดมาได้แบบนี้นะคะถือว่าไม่ดีนะทุกคนถ้าเกิดว่าไอ้ตรงจุกตรงนี้มันหลุดอ่ะถ้าเกิดเป็นในโรงแพ็คอ่ะเขาก็จะคัดลงแบบว่ารีเจคเลยนะทุกคนถือว่าไม่โอเคเนาะเพราะว่าถ้าตรงนี้จุกมันหลุดอ่ะมันจะทำให้เจ้าลูกอะโวคาโดตัวนี้เน่านะคะดังนั้นสมมติเวลาที่เราเก็บต้องเก็บให้มันมีแบบก้านออกมาด้วยนะคะอันนี้ถือว่าไม่โอเคเนาะคือปลาเก็บไม่ดีแหละมันอยู่สูงไงแล้วปลาหักไม่ได้ไงมาเอาลูกล่างๆดีกว่าจะได้หักง่ายๆนะคะจะได้ไม่จุกหลุดเนาะไม่ได้แล้วสวยงามนี่นะคะอย่างเงี้ยที่เป็นรอยแบบนี้น่าจะโดนแมลงเนาะก็อย่างนี้ก็แน่นอนว่าลงไปประมาณน่าจะขา3
นะคะก็คือไม่ส่งออกเนาะแบบเนี้ยคือไม่สวยเนาะค่ะแปลว่าเดี๋ยววันนี้ปลาก็คงพอแล้วล่ะเพราะว่าปลาเด็ดมาประมาณ4ลูกแล้วนะคะแล้วที่บ้านยังมีอีกนะคะเพราะว่าพี่ภัยนะคะเพื่อนคนไทยของปลาเนี่ยเขาแบ่งไว้ให้ปลาด้วยนะซึ่งปลาน่าจะกินไปได้อีกแบบว่าหลายวันเลยนะคะถ้ามันไม่เน่าซะก่อนก็คือว่าถ้าใครไม่อยากให้มันสุกเร็วนะคะก็สามารถเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะมันก็จะช่วยให้มันสุกช้าลงนะคะหรือว่าถ้าเราอยากให้มันสุกเร็วขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเอามันไปวางที่แดดนะอันนี้คือพอเห็นเพื่อนทำเว้ยคือมันเอาไปวางตรงแบบว่าตรงแบบริมหน้าต่างอ่ะทุกคนแล้วไม่นานอ่ะมันก็จะสุกเร็วขึ้นมันช่วยเรื่องปฏิกิริยาหรือว่าใครจะเอาไปใส่รวมกับกล้วยอะไรเงี้ยซึ่งกล้วยมันจะมีเขาเรียกว่าสารอะไรอ่ะไอที่มันทำมันจะมีแก๊สไอตัวนึงอ่ะที่มันทำให้ผลไม้สุกเร็วอย่างเงี้ยถ้าใครอยากมันสุกเร็วๆนะคะก็สามารถใช้วิธีนั้นได้นะคะส่วนมากแล้วช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าอะโวคาโดปลาจะได้เยอะมากแล้วแบบกินไม่ทันนะคะเสียดายเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่แบบหน้าไม่ใช่อะโวคาโดคือมันแพงมากดังนั้นหน้านี้นะคะถ้าใครมาเที่ยวนิวซีแลนด์หรือว่ามาอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะรีบกินนะคะค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะปลาก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกกับการพามาชมสวนอะโวคาโดครั้งนี้ค่ะและก่อนจากไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ไพรด้วยนะคะพี่สาวคนไทยใจดีนะคะที่ให้ปลานะคะมาถ่ายทําที่สวนอะโวคาโดแห่งนี้ค่ะคือพี่ไพรเนี่ยพาปลาไปหลายสวนแล้วไม่ว่าจะเป็นสวนกีวีสวนอะโวคาโดนะคะพาไปเก็บเจ้าผักบัตเตอร์ครีสนะคะและคาดว่าเดี๋ยวในภายหน้าเนี่ยนางน่าจะได้พาเราไปเก็บหน่อไม้กันนะคือนางเป็นผู้รู้แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าพืชไพรในนิวซีแลนด์นี่คือนางแบบว่ารู้ดีสมชื่อนางนะคะไพรคือสมชื่อนางจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวปักก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ Have a good day นะคะทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย